สวัสดีค่ะสุพิชค่ะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคือทำไมต้องไปเรียนภาษาสายอาชีพใช่ไหมคะถ้าไม่เรียนเราก็ไม่ได้ทำงานนะคะคือเขาให้เขาอยากให้เราไปเรียนสายอาชีพก็คือเราจะได้รู้วิธีการทำงานที่ถูกต้องและเราจะได้รู้น้ำยาการทำความสะอาดและสิ่งของที่จะต้องใช้ทำความสะอาดที่ถูกต้องด้วยค่ะเรียนอยู่12เดือนค่ะก่อนจบก็ได้ไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆที่ครูพาไปฝึกงานนะคะสถานีตำรวจสถานโรงพยาบาลสถานที่ขายของคือร้านอาหารร้านชำคล้ายๆบ้านเราก็คือบิ๊กซีอ่ะไอ้ไม่ใช่ขอโทษค่ะแกถ้าบ้านเราคล้ายๆเซเว่นนะคะเซเว่นอีเลเว่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเรียนมาจนเหลือเดือนสุดท้ายครูก็จะสอนให้เราสมัครงานเขียนใบสมัครงานตามที่ต่างๆที่บริษัทเขารับสมัครนะคะนี่ก็ส่งไปสมัครที่เราเคยไปฝึกเราก็เขียนทิ้งไว้อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้งานทันทีที่จบคอร์สนะคะแต่ว่าได้ไม่มากได้แค่ชั่วคราววันละ3ชั่วโมงถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นหน่อยเราก็ย้ายที่เอาหลายๆที่ก็คือเป็นช็อปเล็กช็อปขายของช็อปเล็กไปทำความสะอาดช่วงที่เขาจะเปิดร้านก็ประมาณ5:00 3ชั่วโมงร้านจะเปิด7โมงอย่างนี้นะคะก็ทำอยู่พักหนึ่งก็ไม่นานก็เลยไปสมัครบริษัทใหญ่ที่เขาเปิดรับแต่นี่จะลำบากหน่อยเพราะว่าที่บ้านอยู่ไกลจากสถานที่ทำงานห่างกันประมาณ40กิโลเมตรค่ะก็เลยต้องไปเรียนขับรถเพื่อที่จะมาทำงานก็ได้สถานที่ประจำก็คือที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือโชว์รูมรถโชว์รูมขายรถแล้วก็ซ่อมรถค่ะชอบค่ะชอบสถานที่ตรงนี้เจ้าของร้านหรือเจ้านายหรือว่าลูกน้องในร้านพนักงานทุกคนดีค่ะก็ช่วยเหลือดีถ้าเรามีอะไรอย่างนี้เขาก็ช่วยเหลือแต่นี่ไม่ใช่ลูกน้องสายตรงของเจ้าของร้านนะคะคือทำความสะอาดพนักงานทำความสะอาดจะเป็นพนักงานของบริษัททำความสะอาดค่ะแล้วบริษัททำความสะอาดเขาจะส่งมาทำตามสถานที่ต่างๆที่บริษัททำความสะอาดทำสัญญาไว้นะคะถ้าเราทำดีสะอาดมนุษยสัมพันธ์ดีทางสถานที่ทำงานเขาก็จะต่อสัญญากับบริษัททำงานบริษัททำความสะอาดเรื่อยๆยาวนานก็ประมาณนี้ค่ะก็งานอดิเรกค่ะถ้าหยุดวันหยุดหรอคะคือไปเล่นสกีบ้างถ้าเป็นหน้าหนาวถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะไปขี่จักรยานชอบค่ะชีวิตอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีค่ะไม่มีลูกในไม่มีลูกอยู่ด้วยเราอยู่กัน2คนที่บ้านนี่ค่ะลูกมีอยู่ที่เมืองไทยค่ะกับสามีฟิแลนด์ไม่มีลูกด้วยกันค่ะก็
คิดว่าเป็นความคิดของส่วนตัวนะคะคิดว่าตัวเองโชคดีค่ะที่สามีรับมาอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาได้งานที่นี่เหมือนได้ชีวิตใหม่อีกเพราะว่าความรู้ของนี่ของตัวนี่เองก็ไม่ได้จบสูงเท่าไหร่จากเมืองไทยก็เด็กป.4นะคะเคยไปเรียนทำควาไอเคยไปเรียนทำเค้กทำขนมกับเพื่อนรุ่นน้องแต่หลังจากจบมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำสามีทำมากกว่าก็เลยไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะลืม โอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะงั้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ